ลกตัวดินเตี้ยตัวดินจ้าลกตัวดินใช่เบิ่งดูหัวตัวดินเป็นไดตัวดินเหลืออายุ2รองใช่นี่จ้าอ๋อคือว่าเห็นเฮ็ดดีๆอืมแดนตัวดินเหลือไป2รองจ้า2รองเพราะว่าจะเอาไปเป็นแนวนี่ดูเม็ดงามบ่งามคือคนปลูกป่ะคุณน่ะเห็นบ่เนี่ยคุณน่ะนู่นน่ะจ้ะนู่นน่ะดูเม็ดทั่วดินแล้วจ้ะนู่นอันนี้พันแดงครับนี่พันแดงอันเม็ดสีแดงจ้ะนี่เม็ดสีแดงนี่จ้ะได้นี่เห็นหัวมันแก้วเริ่มได้เห็นผลแล้วใช่มันหวานจ้ะมันหวานใช่โอ้ใช่ล่ะโอ้เนี่ยเห็นบ่หัวใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะก้นออกมาเผาเด้อบาดนี่แซ่คนออกมาเบิ่งโอ้ยจอบอยู่ใส่เดี๋ยวเปียกเสียมก่อนเด้อแป๊บนึงเด้ออืมเอาไปเผาจ้าไปเผานี่จ้านี่มันหวานเฮานี่จ้าที่ปลูกไว้นอกจากน้อเห็นหัวแล้วอ้าวเอาจอบนอกจากน้อเสียมคนนี่นี่จ้ะหัวเงายุมีอีกหัวข้างล่างอีกหัวข้างล่างมีอีกสีม่วงนะจ๊ะเนาะอันนี้เอ้าหลายหัวอยู่ตัวเนี่ยเอ้าหัวนี่งามอยู่นี่จ้ะนี่โอ้โอ้นี่นี่มันหวานมันแก้วสีม่วงจ้ะมันแก้วไข่เนื้อจะเป็นสีม่วงอันนี้ทั่วอันนี้ใบตากใบแนวอีกจ้ะเป็นพันอันนี้มาดูผลผลิตที่เก็บเมื่อนี้จ้ะนี่มะม่วงพิมพ์ชนกกับบวบจ้าเก็บไปต้มเป็นพักจิ้มอันนี้คือนี่ล่ะจ้ะมันสีม่วงมันแก้วมันม่วงนี่เนื้อจะเป็นสีม่วงจ้าแล้วก็พริกวันนี้เก็บได้วันนี้เก็บได้ครึ่งตะกร้าเนาะจ้ะเนาะก็ประมาณจัก 3-4 โลล่ะมือละ 3-4 โลจ้ะนี่พริกที่เฮาเก็บแล้ว2วันเนาะจ้ะเนาะ2วันเก็บออกมาแล้วอันนี้รุ่นแรกเนาะจ้ะเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นหลังรุ่นหลังยังบ่สุกรุ่นหลังยังบ่สุกด้านนี้เนาะจ้ะต่อยอดอีกแล้วจ้าต่อยอดอีกแล้วมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วจ้ะพะยุงกะเพรามะพร้าวกะทิแค่นาปลูกไว้2ฟังจ้ะ2ฟังไผ่เตรียมแปลงมื้อนี้มาไถที่แปลงจะไว้สำหรับปลูกผักเนาะจ้ะเนาะปลูกผักปลูกเกษตรปลูกผักปลูกทำการเกษตรเนาะจ้ะเนาะทำการเกษตรไว้กินเองจ้ะเช่นผักเช่นผักข้าวโพดพริกทั่วมื้อนี้ละจ้ะเฮ็ดเตรียมแปลงไว้จ้ะเตรียมแปลงเอาไว้ปลูกพวกผักกินช่วงลงน้ำเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเหลือแต่พริกจ้ะตอนนี้คือเหลือพริกเฮาก็สิเตรียมแปลงไว้ปลูกอย่างอื่นจ้ะเป็นทำการเกษตรอย่างอื่นเช่นผักพวกผักเนาะจ้ะเนาะนี่เนาะจ้ะนี่ไผ่ด้านหน้าของแปลงเฮานี่เราจะ
ด้านหน้าของแปลงด้านหน้านู้นนะจ๊ะเราจะถ่ายช่วงด้านหน้านั้นอันนี้รถคูโบต้าเล็กจ้ารถเกษตรจ้ารถทำการเกษตรรถอีแตกไถนาจ้าทำการเกษตรนี่จ้าเตรียมแปลงจ้าอยู่ระหว่างเตรียมแปลงนะจ๊ะเนาะนี่จะเตรียมแปลงหมดจ้ะจะทำการเกษตรผสมผสานปลูกผักปลูกพริกนะจ๊ะนะปลูกพริกปลูกพริกปลูกทั่วปลูกกระโพดนะจ๊ะเนาะเพื่อเป็นผสมผสานระยะย่างจ้ะกำลังไถนะจ๊ะเนาะไถเตรียมการเตรียมแปลงไว้ถึงจะได้เอาพืชเอาพักเอาพันธุ์มาเล็ดหยอดจ้ะอันนี้คือเป็นคาดนะจ๊ะเนาะคาดคาดดินให้เรียบนะจ๊ะเนาะคาดพอไถเสร็จแล้วเฮาก็คาดหญ้าจ้ะจ้ะเตรียมแปลงอันนี้เฮาใช้รถไถน้อยจ้ะรถไถน้อยคูโบต้านี่จ้ะนี่จ้ะแล้วทําจะทําแปลงเป็นแปลงขึ้นมาอีกทีนึงเป็นลองอันนี้เป็นการเตรียมดินอยู่จ้ะเนาะอันนี้เป็นการปรับเตรียมดินโดยใช้รถคูโบต้าน้อยรถไถเพื่อทำการเกษตรนะจ๊ะเนาะฝนจะตกอีกแล้วจ้าคุณเห็นว่าจะฟ้ามืดไหมแล้วนี่เป็นช่วงบ่ายโอ้ลงเม็ดแล้วจะเข้าบ่าย4โมงแล้วจ้ะนี่เห็นบ่จ้ะนี่เป็นอากาศฝนไหมแล้วจ้ะเพราะมันเข้าฤดูฝนแล้วจ้ะเนาะเข้าฤดูฝนชาวนาเราก็ได้ไถนะฟังนู่นกับไถแล้วจ้ะนู่นฟังแปลงกับไถแล้วจ้ะเพราะว่าเขาฤดูกันเตรียมดินไว้ปลูกเขาคือกันจ้ะไถฤดูการเตรียมดินไว้ปลูกเขาเราก็เตรียมแปลงไว้ปลูกผักเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่น้อนี่หน้าตาของผัดเผ็ดปลาดุกของเราเป็นอาหารจ้ะอันนี้คืออันนี้มะม่วงจ้ะอันนี้พันอย่างด้วยนะจ้ะเนี่ยน้อยใหญ่จ้ะมะม่วงนี่จ้ะเป็นอันนี้ยังจำซื้อพันธุ์บ่ได้จ้ะเพราะว่าหลานเอามาส่งจ้ะนี่คือหน้าตาผัดเผ็ดปลาดุก Please like, subscribe and share. And don't forget to turn the notification bell on. If you enjoy my projects, keep posted. Thank you. Bye-bye.